เป็นกระเป๋าคาลินแบ็คนะคะที่บ้านหนูเนี่ยมี3สีค่ะสีแรกเป็นสีเบจนะคะสีกากีค่ะอันนี้เป็นสีอาร์ชบลูนะคะมันใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วมันก็แบบนุ่มนิ่มมากจริงๆอ่ะนี่เลยนะคะโอเคเราจะมาดูข้างในกันค่ะว่าหนูเตรียมอะไรไปบ้างสิ่งของสิ่งแรกนะคะก็จะเป็นน้องตุ๊กตาเน่านะคะตัวเนี้ยหนูเอาไปโรงเรียนทุกวันเลยนะคะชื่ออัลลาอุชื่อแปลกไหมไม่รู้ส่วนตัวนี้ชื่อคิมมินจูนะคะก็สองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันนะคะหนูก็เลยพกไปด้วยกระเป๋าเนี้ยมันจะมีช่องอะไรข้างหน้าด้วยนะคะเผื่อบางคนยังไม่เห็นแล้วก็รูดซิปออกมาได้ต่อมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าตังค์ค่ะโทรศัพท์ค่ะต่อมานะคะหนูก็จะเตรียมแบบที่คีบผมไปเผื่อวันไหนผมฟูหรือแบบลืมเตรียมหนังยางมาหนูก็จะแบบอย่างนี้นะคะก็แบบม้วนผมขึ้นไปแล้วก็หนีบปุ๊บขึ้นมาเลยค่ะเป็นแว่นตานะคะจริงๆเนี่ยหนูเป็นคนสายตาสั้นนะคะแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหนูใส่แว่นเท่าไหร่จะใส่ตอนไปเรียนนะคะรู้สึกออกมาก็จะเป็นลิปสติกนะคะต่อไปอันสุดท้ายแล้วก็คือกระจกนะคะทุกคนซึ่งอ่านว่าโกจมโปจิไม่รู้สำเนียงได้หรือเปล่าแต่ว่าอ่านไปก่อนนี่นะคะกระจกคอลทุกคนนะเคยเรียนแต่จำไม่ได้และนี่นะคะก็คือกระเป๋าคาลินที่เรามีทั้งหมดตอนนี้นะคะถ้าทุกคนอยากให้หนูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวรีวิวให้